ไปไหมเอากิ๊บจ๋าไปเนาะใกล้เข้าโรงเรียนก็จะเข้าจริงๆจะเริ่มจริงๆจะให้เริ่มตามเกณฑ์แหละสิงหาปีหน้าแต่พอดีเปาเข้าไปโรงเรียนแล้วเขาชอบเขาอยากมาเดินไปเลยก็เลยโอเคมกรานี้ก็จะให้เข้าอยากไปโรงเรียนไหมคะลูกเลิศไปกันแน่สนุกจะไปไหมคะไปต่อมาค่ะไปค่ะสิคะความพร้อมของเขาพร้อมแล้วใช่ไหมเราไม่รู้ว่าพร้อมไหมไม่รู้ว่าไปโรงเรียนแล้วจะร้องแหกปากขนาดไหนแต่ว่าใจนางอะไปแล้วคือโรงเรียนน่าเรียนไงโรงเรียนน่ารักเขาก็เลยอยากไปคือเขาไปเห็นอะไรบรรยากาศอะไรสภาพในโรงเรียนแล้วเขาเลยอยากไปพาเขาไปทัวร์โรงเรียนแต่ว่าพอโรงเรียนนี้เหมือนเขาชอบแล้วก็ไปแล้วก็เขาก็แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยเขาก็ขอไปเองเขาก็โอเคอย่างนี้แม่โมเมนต์มันจะเปลี่ยนมาเนี่ยต้องส่งเขาไปอยู่ทั้งวันก็ระหว่างที่เขาจะไปโรงเรียนกิ๊บก็อาจจะเตรียมจะมีน้องคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะแบบไม่เป็นไรหรอกคือกิ๊บก็รู้สึกว่าเขาไปโรงเรียนก็สนุกของเขาอะไรเงี้ยเราก็ได้ดูพัฒนาการของอีกแบบก็คงมันก็คงสนุกอย่างกิ๊บเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยอย่างลูกดาราหลายคนเป็นห่วงกิ๊บว่าโรงเรียนที่กิ๊บเลือกค่อนข้างที่จะน่าจะดีที่สุดละสำหรับบ้านเรานะคะความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของเขาก็น่าจะโอเคแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงลูกให้แบบยากอะไรมากมายอะค่ะเราก็ให้เขาสบายๆเป็นเด็กคนอื่นค่ะแล้วก็โรงเรียนเขาก็มีมาตรฐานของเขาอันนี้อยู่ใกล้บ้านอยู่แถวบ้านใกล้บ้านใหม่ไงบ้านใหม่ใกล้บ้านใหม่ใช่ค่ะคือตอนนี้บ้านใหม่กิ๊บย้ายเข้าไปแล้วยังค่ะยังบ้านใหม่น่าจะเสร็จประมาณปลายปีหน้าค่ะต้องอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะเวลาปีหนึ่งที่จะต้องอยู่บ้านเก่าแล้วพาลูกไปแถวบ้านใหม่มันจะเป็นภาระสำหรับมากไปไม่หรอกค่ะก็ไม่ได้ไกลบ้านใหม่มากไกลหมายถึงว่าบ้านโรงเรียนวันนี้ไม่ได้ไกลโรงเรียนมากคนที่สองก็คือปีหน้าใช่อันนี้เราเตรียมพร้อมยังไงบ้างก็ไม่ได้เตรียมพร้อมยังไงเตรียมแค่สามีกลับมาเมื่อไหร่นั่นคือเตรียมแต่ว่าสามียังไม่กลับมามันก็เลยเตรียมอะไรไม่ได้เนาะเราก็อยู่กันแบบเหมือนเป็นแพนของกิ๊บไว้จะต้องอยู่ไทยค่ะใช่ค่ะคือพี่ไม่ได้อยู่ไทยมากคือหรอกค่ะก็บินไปมาแต่ก็เราก็จะดูกะเวลาให้แบบโอเคพ่อเขาได้อยู่โอเคแล้วเตรียมลูกไหมฮะเป็นแผนที่กิ๊บเตรียมไว้ตั้งแต่แรกไว้จริงๆมันก็ปรับตามไอ้นี่ของเราไปเรื่อยๆคืออย่างกิ๊บเพิ่งแบบเปิดโดยพรีเซนเตอร์ใหม่ใช่ไหมของไฮลาบูที่ของมาตูมอะเราก็ยังท้องไม่ได้ตอนนี้เราต้องแบบทำงานเปิดตัวให้เขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนต้องเว้นไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเปาก่อนไหมฮะกิ๊บจะมีน้องเขาอยากมีเปาบอกแม่สินะเขาอยากมีน้องไหมคะอยากมีบอยหรือเกิร์ลลูกบอยค่ะอยากมีขอทุกวันอยากมีเบบีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกรอก่อนแบบนึงให้เราแบบรอก่อนแต่ครั้งนี้ก็เป็นลูกชายเนาะตั้งใจว่าได้หมดธรรมชาติปล่อยมาตัวไหนก็ได้หมดเลยอะไรก็ได้เรารักหมดจะชายจะหญิงบ้านเราแต่ส่วนตัวกิ๊บอยากมีสักกี่คนอะจริงๆกิ๊บสองคนก็พอแล้วนะแต่พี่บอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงอีกก็อยากเอาอีกแต่เราว่าสองคนกำลังโอเคอ่ะกำลังไปไหนก็พอดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูยังยืนไม่ได้ค่ะรอแป๊บนึงถามอีกนิดนึงเรื่องจมูกเราค่ะที่ไปทำเป็นไงคะจมูกแม่เป็นไงสวยไหมคะสวยไหมคะสวยเป็นไงคะจมูกแม่เหมือนอะไรคะไหนบอกลังจังโอ้แล้วใครเอากะละมังตีแม่คะเปล่าแม่ก็เลยต้องไม่ทำเลยใช่ไหมคะฟาดแรงไหมคะแรงไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยนะตอนแรกตั้งใจจะไปญี่ปุ่นไปเที่ยวกันที่บ้านเสร็จลูกเอากะละมังฟาดรวมมากับแบบเอาส้นเท้าค่ะคุณนอนฟาดเข้ามาเราเจ็บเลยเราก็เลยต้องเปลี่ยนก็เลยคิดว่าไปทำดีกว่าทำก่อนเลยให้แบบจบไปก็แค่นั้นที่โดนฟาดไปมันเกิดเอฟเฟกต์มันก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับอักเสบมากแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมัน10 ปีแล้วนะคะมันก็เหมือนถึงเวลาของมันเราก็เลยแบบโอเคไปทำเลยแต่ก็คิดว่าจะไม่ทำอีกแล้วแบบคือพอเราเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วเราต้องไปทำอะไรมันก็ลำบากนิดนึงแล้วมีผลตอบรับดีไหมดีค่ะทุกคนบอกว่าสวยสามีบอกว่าเหมือนได้ภรรยาใหม่ต้องได้ใหม่มาหน้าใหม่นะแต่เราก็จับซีซามี่ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะแต่เราก็แบบบอกหมอว่าขอแบบคล้ายๆเดิมแบบไม่อยากให้ได้เปลี่ยนมากคือเราไม่ได้ทำกะว่าแบบเอาสวยอะไรมากมายเรากะว่าแบบโอเคก็ดูไม่ได้เปลี่ยนมากแฮปปี้ค่ะก็เฮงๆค่ะช่วงที่ทำเหมือนแบบเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วก็ดูแลดีให้ทั้งบ้านให้ทั้งจมูกเลยนางก็น่ารักอ่ะพี่ก็เป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็แบบเหมือนเป็นคนที่แบบดูแลครอบครัวอะไรก็รับผิดชอบเลย เขาไปเมืองนอกก็ไม่รู้สึกเหมือนว่าไกลกันนะเขาก็แบบทำหน้าที่ไม่ได้บกพร่องช่วงที่ทำปอสงสัยไม่เกิดอะไรขึ้นกับนี้ถามกลับมาลูกบอกมันไม่เป็นไรมัมมี่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกมันมีสวยไหมกูรักกูตั้งปะป๊าแล้วก็หัวล้อเราเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ขำๆเลยใช่ไหมคะสวยไหมคะไม่สวยลูกบอกไม่สวยลูกบอกไม่สวยนะวันเกิดไม่มีไปอีกใช่ค่ะใช่เพราะว่าวันเกิดพี่วันที่30ค่ะเขาก็อยากจัดแบบเงียบๆ3 คนเราก็หลอกเขาว่าแบบไม่มีอะไรหลอกอย่างเงี้ยแต่เราก็จัดให้เขาเป็นธีมจีนๆแบบอยากให้เขาเฮงๆปังๆก็เลยแบบพาไปไหว้เจ้าพามีเชิดสิงโตอะไรอย่างเงี้ยก็สบายเราเป็นที่ไหนกันที่ลงต้องลงค่ะใช่จัดให้ที่ลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเขาก็ได้ไหว้เจ้าจัดเจ้าเป็นจังหวะนั้นนะเขาบอกว่าเหมือนแพ้ไหมคะก็มีให้ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ให้นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านก็ถือเป็นของของเราเพราะว่ามันก็หนักมากพอสมควรแล้วก็โอเคนี่แบบเป็นของใหม่โอเคยิ้มเมื่อยแล้วขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณมากแล้วมาถ่ายรูปก่อนลูก